ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับอะไรครับมัสมั่นเนื้อเรียกได้ว่าเป็นอีสต์มิดเวสต์เลยไหมฮะข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆของยอร์กเชียร์เนี่ยนะคะทานคู่กับมัสมั่นเนื้อที่รสชาติเข้มข้นแบบนี้เนี่ยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันดูเลยพอเข้ากันดีปุ๊บก็เติมเข้าไปฮะสังเกตไงพอเรามีน้ำมันลงไปผัดเราลืมปะว่าเราต้องใส่ไปขยักมันก่อนแล้วเราค่อยใส่สัตว์แล้วก็เติมกะทิอ๋อหรอช่างมันฮะอาหารพริกแพงได้เสมอบางทีก็เขาถือบอกให้ทำกับข้าวคนเดียวนะคะแล้วก็ให้อีกคนยืนรอกินอยู่หน้าบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่แล้วล่ะครับโดยไม่สนผลแพ้ชนะเพราะว่าความอร่อยเนี่ยเป็นที่1เสมอครับเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมเรากำลังถกเถียงใช้คำว่าถกเถียงเกี่ยวกับการออกเสียงเมนูวันนี้เฮ้ยแปลว่าเมนูของเรานี่คืออักขระเยอะมากยอร์กเชียร์พุดดิ้งแต่ว่าคำว่ายอร์กเชียร์คืออะไรครับมันเป็นพุดดิ้งอย่างหนึ่งของอังกฤษที่เขานิยมกินกันหลังจากกลับมาจากโบสถ์วันอาทิตย์ส่วนมากจะรับประทานกับเกรวี่หัวหอมแล้วก็เนื้ออบอันนี้จาก Google ลิงก์แรกเบเวอร์แล้วของเราวันนี้ทำยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับอะไรครับมัสมั่นเนื้อโอ้คุณแหวกเนี่ยคุณแหวกนะก็เขากินกับเนื้ออบกันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมัสมั่นเนื้อก็เป็นเนื้ออย่างนึงแล้วมันก็มีซอสที่เป็นเกรวี่แต่เป็นเกรวี่แบบไทยคือเป็นมัสมั่นที่เป็นเครื่องแกงที่อร่อยหนึ่งในเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกฝรั่งไม่งงนะรู้จักรู้จักนะมัสมั่นกับยอร์กเชียร์โอเคมาครับฝังฉุบดีกว่าเออสองครับเราสองคนนะมักจะออกค้อนก่อนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าอยากชนะให้เลือกออกกระดาษโอเคครับมาเรามาทำเมนูยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อกันครับเมนูในวันนี้ขอเสนอยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อขนมยอร์กเชียร์พุดดิ้งเนื้อพองฟูกรอบนอกนุ่มในที่เสิร์ฟพร้อมกับเมนูขึ้นชื่อของไทยยังแกงมัสมั่นเนื้อที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมเป็น2เมนูที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและจะรวมเป็น1ได้อย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้คุณทำอะไรก่อนเราจะวอร์มถาดที่เราทำยอร์กเชียร์พุดดิ้งก่อนวอร์มเนี่ยก็คือใช้น้ำมันใส่ลงไปในถาดที่เราจะใช้น้ำมันวันนี้เลือกเป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตใส่ลงไปอุ่นให้ร้อนเลยเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ตัวแป้งของเราลงไปเนี่ยนะคะมันจะพองขึ้นมาใส่น้ำมันลำข้าวตรามรกตลงไปนะคะอันนี้เราจะอุ่นถาดของเราให้ร้อนก่อนอันนี้คือเป็นวิธีทำของเขาเลยใช่ครับพอใส่แป้งตัวแป้งที่ผสมเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้ใช่แต่อันนี้ต้องอุ่นถาดร้อนนะขั้นตอนนี้เราก็จะเทน้ำมันใส่แม่พิมพ์เตรียมเอาไว้ครับแล้วก็นำไปอบให้ร้อนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีจากนั้นนะคะเราจะมาทำตัวแป้งกันแก้แป้งกันเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปก่อนครับมีอะไรบ้างครับไข่ไก่นมสดที่ขาดไม่ได้ของวันนี้เลยเนี่ยนะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเราใส่กลิ่นหอมๆหวานๆของวานิลาลงไปในพุดดิ้งของเราด้วยพออบเข้ามาปุ๊บนี่ก็คือหอมอร่อยเลยใช่โอเคจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนหนึ่งทีครับไข่กับนมเอาให้เข้ากันก่อนเนาะจากนั้นนะคะขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นส่วนผสมหลักเลยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตรากบสังเกตง่ายๆนะฮะจะมีสีเขียวแบบนี้เลยแล้วก็มีตรากบแบบนี้แป้งสาลีต้อง TFM นะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากัน
จากนั้นก็คนต่อจนส่วนผสมเข้ากันครับพอคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วถ้าส่วนผสมเป็นเม็ดนะคะกรอง1ทีขั้นตอนนี้เราก็จะนำแป้งที่ผสมเสร็จแล้วนั้นไปกรอกผ่านกระชอนเพื่อกรองให้เป็นส่วนผสมที่มีความเนียนครับระหว่างที่กรองนะคุณผู้ชมลองดูตรงเตาของเราโอ้โหน้ำมันเดือดปุดปุดเลยใช่ร้อนจัดเลยโอเคเบตงระหว่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำมัสมั่นก่อนดีไหมหรือจะให้ทำอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันอบออกมาเสร็จแล้วมันจะไอ้นี่ไงมันเก็บไม่ได้ไงคือแบบกำลังจะได้ผลงานอะไรเงี้ยเขาก็ตัดซีนผมไปโอเคขอโทษไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วพอกรองแบบนี้ให้เราพักแป้งไว้ใช่ค่ะพักแป้งไว้ก็เดี๋ยวเราจะไปทำมัสมั่นก่อนพักไว้นานไหมยังไงเอ่ยขั้นต่ำ15นาทีไงขั้นต่ำถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาคุณพักข้ามคืนได้มีปัญหานั่นคือจะแจ่มมากเลย very good อ่ะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราพักแป้งแล้วก็มาทำมัสมั่นกันค่ะเดี๋ยวเราเทใส่เหยือกก่อนนะได้จ้าได้จ้าปุ๊บ6นะฮะทำใหม่คุณเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวระวังไว้อย่างนี้เดี๋ยวเทดี้จะทำมัสมั่นนะได้ครับมาช่วยกันนะครับทุกคนช่วงหน้าครับกับยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อกับขั้นตอนของการทำมัสมั่นเนื้อสไตล์คุณเทดดี้ที่อินดี้ไม่เหมือนใครช่วงหน้าครับพอเข้ากันดีปุ๊บก็เติมเข้าไปฮะสังเกตไงพอเรามีน้ำมันลงไปผัดเราลืมป่ะว่าเราต้องใส่ไปขยักมันก่อนแล้วเราค่อยใส่สัตว์แล้วก็เติมกะทิอ๋อหรอช่างมันฮะอาหารพริกแพงได้เสมอบางทีก็เขาถึงบอกให้ทำกับข้าวคนเดียวนะคะแล้วก็ให้อีกคนยืนรอกินอยู่หน้าบ้านให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2เมื่อช่วงที่แล้วเรานั้นก็ได้ผสมส่วนตัวแป้งแล้วก็เตรียมพักเอาไว้แล้วล่ะครับ
ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำมัสมั่นเนื้อกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับระหว่างที่พักแป้งอันนี้จะมาทำมัสมั่นเนื้อค่ะอ่ะเทคนิคของคุณอยู่ตรงไหนความลับของมัสมั่นมัสมั่นวันนี้เราใช้เวลาทำเร็วเอ้ยเราไม่ได้เคี่ยวนานนี้เรายอมรับเลยเพราะว่ารสชาติเราถึงนะใช่เราอยากให้มันดูเป็นเหมือนซอสหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เนื้อที่มีแบบเฟลเวอร์มากขึ้นคุณอาจจะเนื้อไปจี่ก่อนก็ได้หรือวันนี้เราอาจจะทำแบบใส่ลงไปแล้วผัดเลยง่ายๆเอาเป็นว่าใครๆก็ทำได้กับมัสมั่นสูตรนี้ที่สำคัญคือถึงเครื่องแน่นอนค่ะนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับแบบง่ายๆเลยเราจะผัดตัวน้ำพริกแกงก่อนค่ะนะวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับนี่กดแบบนี้เลยตั้งกระทะร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับแล้วผักของเราเนี่ยนะคะด้วยความที่อย่างที่เราบอกวันนี้เราไม่ใช้เวลาในการเคี่ยวนานผักเราสุกหมดแล้วทั้งมันฝรั่งและแครอทเนี่ยนะคะต้มสุกปอกเปลือกหั่นเตาแบบนี้เลยแล้วก็ไปต้มเนาะมาจากนั้นก็นำพริกแกงมัสมั่นลงไปผัดในกระทะจนมีกลิ่นหอมครับหลังจากที่ตัวน้ำพริกแกงนะครับเริ่มเข้ากันดีแล้วนะฮะมีความหอมๆแบบนี้เราก็จะใส่นี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดๆจริงๆไม่ต่างกันเลยไม่ต่างเลยค่อยๆผัดเข้าไปพอเข้ากันดีปุ๊บก็เติมเข้าไปฮะสังเกตไงพอเรามีน้ำมันลงไปผัดเราลืมปะว่าเราต้องใส่ไปขยักหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยใส่สัตว์แล้วก็เติมกะทิอ๋อเหรอช่างมันฮะอาหารพริกแพงได้เสมอบางทีก็เขาถึงบอกให้ทำกับข้าวคนเดียวนะคะแล้วก็ให้อีกคนยืนรอกินอยู่หน้าบ้านผมเชื่อว่าอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแล้วเนื้อวัววันนี้เราคุณภาพดีไม่จำเป็นจะต้องไปโดนความร้อนนานแบบนี้นุ่มเลยเนี่ยมันติดแบบนี้แบบกัดเข้าปุ๊บนี่พากิวนะนี่วากิวนะกิวยัวเฮ็ดเหรอเนี่ยอ่ะใส่เนื้อวัวลงไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยแครอทครับแล้วก็มันฝรั่งนะครับอ่ะอันนี้นะครับระหว่างที่เรารอเนื้อสุกนะฮะเพิ่มเครื่องเทศนิดนึงนะครับอันนี้อบเชยแล้วก็ดอกใบกักนะครับคนสิหนูคนใครชนะนะเนี่ยวันนี้อ่ะแล้วครับสังเกตดูเนื้อของเราเริ่มได้ที่แล้วนะโอ้โหแบบนี้ต้องปรุงรสนะฮะเราจะปรุงรสนะครับมัสมั่นเนี่ยผมชอบแบบหวานนิดๆนะฮะดังนั้นในวันนี้เราเลือกใช้นี่เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติสมมุติเราใส่2ช้อนถ้าเป็นไลท์ชูการ์เราใส่แค่ช้อนเดียวพออะไรอ่ะช่วยจับทำเองครับเราเทยังไงเทใส่ช้อนนี่ไงนี่ไงเก่งเก่งมากเก่งมากโอเคครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวมัสมั่นนะครับจะต้องมีอันนี้ครับน้ำมะขามเปียกนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับปกติจะทำมัสมั่นนี่ต้องมาขยำมะขามเปียกก้อนๆนะอันนี้แค่ตัดซองแล้วก็บีบได้เลยนี่เข้มข้นเท่ากันทุกซองเปรี้ยวแน่นอนอร่อยจริงเรามีรสหวานและรสเปรี้ยวแล้วนะฮะหอมพริกแกงแบบนี้ขาดนิดนึงเราจะเติมตัวน้ำปลานะครับใส่รสเค็มเข้าไปโอเคจากนั้นจะเปิดไฟอ่อนๆระหว่างรอยอร์กเชียร์ของเราโอเคนะเราย้ายมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำยอร์กเชียร์กันช่วงหน้าครับกับยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อกับขั้นตอนของการทำยอร์กเชียร์พุดดิ้งว่าจะมีความน่าทานมากแค่ไหนช่วงหน้านะครับทิ้งไว้แบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้เขายุบเร็วเลยนะยุบเร็วมากยุบเร็วมากโอ้สีเราแบบผู้ดีมากสีเราสวยไหมได้แบบนี้ปุ๊บก็สามารถวางใส่จานเสิร์ฟเลยโอ้โหร้อนๆเลยนะฮะวันนี้เรามีเมนูน้ำจิ้มสเต๊ะจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นและน้ำพริกแกงพะแนงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสถั่วลิสงคั่วบดละเอียดคนส่วนผสมให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยผงสเต๊ะและกะทิคนผสมให้เข้ากันจากนั้นทาส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะ
นำขนมปังไก่สะเต๊ะใส่ในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกตักน้ำจิ้มสะเต๊ะใส่ภาชนะตามด้วยวางขนมปังไก่สะเต๊ะและจัดรับประทานกับน้ำจิ้มอาจาร์พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรูเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะคุณ2682744 0922658968ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อที่ขั้นตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำยอร์กเชียร์พุดดิ้งกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโอเคนะเราย้ายมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำยอร์กเชียร์กันเอาละนะร้อนๆแบบนี้นะคะเทลงไปในขั้นตอนนี้เราก็จะเทแป้งลงในพิมพ์ที่1ส่วน2ของพิมพ์นะครับในขณะที่น้ำมันนั้นยังร้อนอยู่เพื่อให้แป้งนั้นพองฟูขึ้นมาครับจากนั้นก็อบต่อที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเวลาประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนั่นเองครับมัสมั่นของผมนี่คือได้ที่แล้วนะขออนุญาตปิดไฟนะดูแบบน้ำกำลังดีเมื่อกี้แอบชิมแล้วเนื้อนุ่มเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยครับเดี๋ยวเราตักมัสมั่นลงจานได้เลยมาตอนนี้เนี่ยมัสมั่นที่เคี่ยวเตรียมเอาไว้ก็ได้ที่แล้วล่ะครับพร้อมเสิร์ฟลงจานกันแล้วใส่ถั่วลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้ตอนนี้ยอร์กเชียร์พุดดิ้งก็พองฟูพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเอาละผักทิ้งไว้แบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้เขายุบเร็วเลยนะยุบเร็วมากยุบเร็วมากโอ้สีเราแบบผู้ดีมากสีเราสวยไหม
แล้วแบบนี้ปุ๊บก็สามารถวางใส่จานเสิร์ฟเลยโอ้โหร้อนๆเลยนะฮะโอ้โหจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพาสลีย์สักช่อนึงเนาะเขียวๆเพิ่มความสวยเพิ่มความเขียวให้กับขนมอาหารเราโอเคโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับยอร์คเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อครับยอร์คเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อเสร็จแล้วครับยอร์คเชียร์พุดดิ้งที่พองฟูเนื้อละมุนลิ้นกรอบนอกนุ่มในที่มาจากอังกฤษนำมาทานคู่กับเมนูขึ้นชื่อของไทยอย่างมัสมั่นเนื้อที่มีรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ช่างเป็น2เมนูที่มาจากต่างทวีปแต่ก็ลงตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อโอ้น่ากินมากๆครับยอร์คเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีสต์มิดเวสเลยไหมฮะข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆของยอร์คเชียร์เนี่ยนะคะทานคู่กับมัสมั่นเนื้อที่รสชาติเข้มข้นแบบนี้เนี่ยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันดูเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเมนูเด็ดๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับพร้อมๆกับความสนุกสนานจากนานาและเท็ดดี้เนี่ยติดตามชมกันได้เลยที่รายการฟู้ดไฟต์โต๊ะสุดครัวเดียวกันนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย3ครับค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูยอร์คเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อที่แปลกใหม่แต่ก็ลงตัวยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยแบบง่ายๆนะครับคนนี้เขาทำอย่างนี้จริงๆปกติแล้วเนี่ยต้องใส่พริกแกงลงไปผัดนิดนึงกับกะทิก่อนแล้วเติมสัตว์เติมเนื้อวัวลงไปผัดจนเนื้อวัวเริ่มขึ้นสีหอมๆแล้วค่อยใส่กะทิต่อก็ได้เหมือนกันคุณเนี่ยก็ได้เหมือนกันเขาถึงบอกว่าทุกที่ต้องมีที่ลง